วันนี้อยู่กับทางช่อง YouTube ไปกับเจมบูนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรเอ่ยเค้กชาเค้กเราจะมาทำเค้กชาเย็นนะคะผมวันนี้ผมมีตัวช่วยก็คือวันนี้เราจะใช้เค้กนะครับผมในการตวงองค์ประกอบก็จะมีผมจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับผมแต่ถ้ามีแป้งเค้กจะใช้แป้งเค้กดีกว่านี่นะครับผมจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับผมซื้อใหม่เลยนมสดรสจืดนะครับผมไข่ขาว2ฟองไข่แดง2ฟองแล้วก็น้ำมันนิวอย่าเพิ่งเจน้ำมันนะครับผมอันนี้ใช้เพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ติดกับตัวพิมพ์เนาะน้ำมันแล้วก็น้ำตาลไว้ตีเมอร์แรงนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยถ้าจะทำเค้กชาไทยต้องมีอะไรเอ่ยต้องมีชาอะไรชาขีชาไทยไม่ใช่ชาเขียวชาไทยอันนี้ผมใช้ผงชาไทยนะครับผมผงชาไทย2ช้อนชาต่อน้ำ50 ml 1ช้อนชาเท่ากับต่อน้ำ25 ml เนาะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวผสมของไข่อะไรก่อนเราจะมาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับนิวไปหยิบพายมาให้หน่อยพายสี่เหลี่ยมๆเอาสี่เหลี่ยมนะไม่เอาแบบโค้งโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนนะครับผมขี้เกียจนั่งเก้าอี้แล้วนิวไม่ต้องนั่งเสียงมันอีทอาร์ดิทอาร์ดน่าลำคาญมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมนั่งคุกเข่าละกันนะครับกราบครั้งที่หนึ่งล้อเล่นโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนเนาะมีที่วางให้อันนี้แล้วเราจะมาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนนะครับผมใช้ไข่แดง2ฟองสักอันนี้ผมใช้เบอร์อะไรผมใช้เบอร์012สักอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำก่อนเนาะก่อนอื่นเราใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์หรือเราจะใช้แป้งเค้กก็ได้ถ้าใช้แป้งเค้กมันจะมีความนุ่มความฟูมากกว่าอีกอย่างนึงก็คือผงฟูเดี๋ยวผมจะใส่ผงฟูผมจะใส่ผงฟูด้วยนะครับผมเราจะมาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ทั้งหมด8ช้อนละกัน8ช้อนเนาะ8ช้อนโต๊ะนะครับผมถ้าตวงก็ประมาณ60กรัมนะครับนิ้วถืออันนี้ไว้ให้หน่อยโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะใส่ตอนนี้ก็อยู่ช่วงเวลาเจมข้าวครัวเจมข้าวครัวเดี๋ยวเราจะใส่ผงฟูไป1ช้อนชานะครับผมใส่ผงฟู1ช้อนชานะครับผมใช้ใส่ตากากเอาก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะครับนี่อุ้ยนิ้วดูดิจ่อไข่แดงแล้วนะจ่อเลยนะเจาะแล้วโอเคนะครับผมประมาณนี้เนาะมันจะดูประมาณนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับเดี๋ยวพอใส่นมประมาณนั้นพอแล้วนิวมันมีรูไหมมีรูไหมโอเคเทลงไปบอกให้พอคือพอนี่นะครับพอแต่มือพี่เจมส์เนี่ยบีบไปแล้วโอเคแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับนี่นะครับผมได้ประมาณนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะใส่ตัวชาไทยลงไปนะครับไทยนี่นะครับผมค่อยๆใส่ลงไปนะเดี๋ยวเรามา
ทำกันต่อนะครับผมก็คือที่น้องร้องไห้เนี่ยก็เพราะว่ากลัวผมโกรธเนาะที่น้องทําโทรศัพท์พี่เจมหล่นใช่ไหมแต่พี่เจมไม่โกรธพี่เจมไม่โกรธนะพี่เจมไม่โกรธคือเรียนเรามาทํากันต่อนะครับผมยิ้มไว้ยิ้มไว้ขำได้ขำ ไปทำส่วนผสมของไข่ขาวกันเลยครับเดี๋ยวหนูหยิบไข่ขาวก่อนกินนมก่อนแอบกินนมมาเดี๋ยวเจมเทให้นี่เดี๋ยวเจมเทให้เอาไปอย่างเงี้ยทำไมพี่เจมแก้เหมือนคิมน้ำเลยคิมที่กินเกี๊ยวอ่ะแก้เหมือนคิมน้ำเลยอืมใช่เดี๋ยวเราใส่น้ำมันลงไปนะครับผมอันนี้น้ำมันกี่กรัมนะผมลืมไปแล้วอ่ะใส่ลงไปให้หมดเลยครับผมแนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันพืชนะครับผมอย่าใช้ถ้าจะใช้น้ำมันปาล์มใช้ได้เหมือนกันน้ำมันปาล์มใช้ได้แต่มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลิ่นใช้ได้นะผมแต่ถ้าใช้เนยอ่ะดีที่สุดเลยแต่เนยผมหมดไงลืมซื้อใช้มาการีนก็ได้นะครับผมแต่มันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพนะครับพอคนให้เข้ากันเสร็จปุ๊บนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำส่วนผสมของไข่ขาวกันต่อเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมของไข่ขาวกันนะครับผมตีจนให้มันเป็นเมอร์แรงนะครับผมก่อนอื่นเราก็ตีไข่ขาวให้มันขึ้นฟูสักนิดนึงก่อนนะครับพอได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมพอมันตั้งยอดให้มันตั้งตัวอ่อนๆพอเนาะแล้วเราก็เอาไปผสมกับไข่แดงเลยตักตัวไข่ขาวลงไปเลยโอเคนะครับผมพอได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเอาไปเข้าเตาอบกันเลย